ในคลิปนี้เรามารำลึกถึงนักแสดงแห่งเกาะฮ่องกงผู้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้และล่วงลับกับสิ่งนี้กันครับเรื่องบังเอิญใครว่ามีแค่ในโลกภาพยนตร์และโลกของละครในโลกของความจริงมันก็มักจะเกิดเรื่องบังเอิญที่สุดอัศจรรย์แบบนี้ได้เหมือนกันครับถ้าพูดถึงชื่อหลินเจิ้นอิงคงไม่ค่อยมีใครรู้จักและคุ้นชื่อกันมากนักแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ผีกัดหรือหนังตระกูลผีกัดทุกท่านที่ชมรายการอยู่ต้องร้องอ๋อขึ้นมาทันทีครับหลินเจิ้นอิงอดีตนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงผู้ล่วงลับมีชื่อจริงแต่แรกเกิดว่าลิ้มเกินเป่าเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมคริสตศักราช1952ที่เสียงไฮ้ประเทศจีนเริ่มต้นอาชีพนักแสดงด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดงิ้วในโรงเรียนสอนอุปลากรจีนที่ฮ่องกงด้วยรูปร่างที่เล็กผอมบางทำให้มักได้รับบทประจำเป็นตัวนางซึ่งความถนัดดังกล่าวนี้ได้สืบทอดต่อเนื่องมาเมื่อได้ก้าวสู่วงการภาพยนตร์ทำให้มักจะได้รับหน้าที่เป็นสแตนด์อินให้กับนักแสดงหญิงแต่ต่อมาหงจินเป่าก็ได้ชักชวนให้เขาร่วมทีมสตันแมนและตัวประกอบในบริษัทโบโฮฟิล์มนั่นเองภาพยนตร์กังฟูและกำลังภายในซึ่งก็ได้รับบทเด่นและบทรองมาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น A Touch of Sense ในปีคริสตศักราช1971และ Fist of Fury ในปีคริสตศักราช1972และหลังจากนั้นหลินเจิ้นอิงก็มีผลงานการแสดงออกมาเยอะแยะจนพูดในคลิปนี้ไม่หมดกันเลยทีเดียวครับและเขายังรับบทตัวประกอบทั้งกำกับคิวบูแอคชั่นและร่วมแสดงให้กับบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าในยุคนั้นครับในยุคที่มีภาพยนตร์แอคชั่นเกลื่อนเกาะฮ่องกงบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าเลยหันเหมาจับมาสร้างหนังแนวแฟนตาซีสยองขวัญด้วยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Spooky Encounter ในปี1980ถือว่าเป็นการรับเล่นบทนักพรตปราบผีอันดับต้นๆของหลินเจิ้นอิงครับหนังประสบผลสำเร็จเรื่องรายได้และคำชมจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1985หลินเจิ้นอิงโด่งดังสุดๆจากภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์แวมไพร์หรือชื่อไทยผีกัดยากัดตอบในบทของอจิวนักพรตลัทธิเหมาซานหรือใครๆรู้จักในนามอาจารย์คิ้วเดียวผู้ชำนาญการปราบผีซึ่งกลายเป็นบทเด่นประจำตัวเขาและเขามักได้รับบทเดิมๆและบทที่ใกล้เคียงซ้ำต่อมาอีกหลายเรื่องด้วยกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ติดตัวเข้าไปตลอดการแสดงในปีเดียวกันหรือปี1985เขายังมีบทบาทการแสดงที่ไม่ใช่นักพรตแต่เขาเล่นเป็นหัวหน้าครูฝึกตำรวจในหนังแอคชั่นดราม่าเข้มข้นที่กำกับโดยหงจินเป่าและนำแสดงโดยเฉินหลงหรือแจ็คกี้เชนและหงจินเป่าก็ร่วมแสดงอีกด้วยเรื่อง Heart of Dragon หรือชื่อไทยพี่น้องตระกูลบึกและต่อมาในปี1986หลินเจิ้นอิงก็ทำการพลิกบทบาทและคาแรคเตอร์ของตัวเองอีกครั้งโดยการถูกชักชวนมาร่วมแสดงนำในหนังแอคชั่นสงครามของผู้กำกับจอห์นวูเรื่อง Hero Chase No Tear 1986หรือชื่อไทยว่าบ่งเหี้ยมด้วยเหี้ยมและด้วยความที่ส่วนตัวของหลินเจิ้นอิงแกชอบกราบไหว้พระพุทธรูปและหลินเจิ้นอิงรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีโลเคชั่นถ่ายทำที่ประเทศไทยตลอดทั้งเรื่องและยิ่งมีทีมงานในกองถ่ายหลายคนกระซิบแกบอกว่าประเทศไทยคือแหล่งอารยธรรมที่มีพระพุทธรูปน่ากราบไหว้เยอะแยะมากหลินเจิ้นอิงจึงรีบตอบตกลงรับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทันทีบทที่เขาได้รับคือบทผู้พันจอมเผด็จการหรือบทตัวร้ายนั่นเองผลคือหนังเรื่องนี้ไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องรายได้แต่กลับได้รับคำชมในแง่บวกและเมื่อมาฉายที่บ้านเรามันกลับประสบผลสำเร็จเรื่องรายได้และยังมีดาวร้ายบ้านเราร่วมนำแสดงในบทเด่นฝ่ายพระเอกอีกด้วยแต่ไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่านี่คือผลงานการกำกับของจอห์นวูก่อนที่จอห์นวูจะมาดังสุดขั้วในการกำกับหนังมาเฟียแก๊งสเตอร์เรื่องดังในตำนานอย่าง A Better Tomorrow หรือโหดเลวดีและน้อยคนที่จะรู้ว่าหลินเจิ้นอิงเคยร่วมงานกับผู้กำกับจอห์นวูมาก่อนและในปีเดียวกันหลินเจิ้นอิงเขายังได้รับบทนักโทษกิ๊กก๊อกในหนังแอคชั่นคอมเมดี้ผจญภัยรวมดาวสุดยิ่งใหญ่
อลังการงานสร้างของเกาะฮ่องกงและยังเป็นผลงานการกำกับของหงจินเป่าอีกด้วยเรื่อง The Millionaire Express ปี1986หรือชื่อไทยหินกินเหล็กหนังประสบความสำเร็จด้านรายได้และเสียงวิจารณ์เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ขนนักแสดงมาเล่นแทบทั้งเกาะฮ่องกงรวมไปถึงหยวนเปียวจะขาดก็แค่เฉินหลงหลิวเต้อหัวโจวนฟ้าเท่านั้นเองหลังจากนั้นหลินเจิ้นอิงก็พยายามที่จะสลัดคราบนักพจน์อีกครั้งเพราะปีถัดมาหรือปี1987เขาก็ได้รับบทเป็นหัวหน้าทหารอเมริกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามเวียดนามสัญชาติฮ่องกงเรื่อง Eastern Condor หรือชื่อไทยดิบที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทยอีกครั้งและหลังจากนั้นในปีถัดมาก็มีการสร้างหนังตระกูลมิสเตอร์แวมไพร์หรือหนังตระกูลผีกัดออกมาเยอะแยะมากมายจนถึงต้นยุคและปลายยุคปี90แม้แต่ผลงานที่เขาร่วมแสดงอย่างเดชคัมภีร์เทวดาในปี1990เขาก็ยังได้รับบทใกล้เคียงกับบทนักพจน์ที่เขาถนัดและรวมไปถึงหนังปีเดียวกันที่เขารับบทนำในบทเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องเมจิกคอปหรือชื่อไทยสาธุโอมเบ่งผาก็ยังหนีไม่พ้นบทนักพจน์ในเครื่องแบบตำรวจและอีกหลายเรื่องด้วยกันทั้งค่ายหนังเล็กหนังใหญ่ล้วนแล้วแต่ยื่นบทนักพจน์ให้หลินเจิ้นอิงทั้งนั้นแม้แต่หนังตลกอย่าง The God Must Be Crazy หรือชื่อไทยเทวดาทัชบ้องยังมีตอนพิสดารที่มีผีกัดและยังได้หลินเจิ้นอิงไปเล่นในบทเดิมอีกและเขาก็เล่นมันได้ดีและยอดเยี่ยมทีเดียวสิในบั้นปลายชีวิตการแสดงหลินเจิ้นอิงได้ร่วมแสดงในหนังภาพยนตร์ทุนต่ำรวมทั้งซีรีส์หรือละครโทรทัศน์เรื่อง Mr. Vampire The Series ซึ่งก็ได้รับบทของอาจารย์ผีกัดอีกเช่นเคยเพราะบุคลิกของหลินเจิ้นอิงเหมาะสมกับการรับบทเป็นนักพรตปราบผีโดยมีผลงานเรื่องสุดท้ายคือซีรีส์เรื่อง Vampire Express ในปี1995หรือชื่อไทยท้าผีกัดข้ามศตวรรษและหลังจากนั้นหลินเจิ้นอิงก็หยุดพักการแสดงเมื่อเขาทรุดหนักและได้ไปตรวจร่างกายเจอก้อนมะเร็งหลายเขาจึงหยุดพักงานแสดงและงานภาพยนตร์และใช้ชีวิตพักรักษาตัวก่อนจะเสียชีวิตลงหลินเจิ้นอิงเสียชีวิตเมื่อวันที่8พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1997ที่โรงพยาบาลเซนต์เทเรซาที่ฮ่องกงโดยโรคมะเร็งตับเขาอายุได้เพียงแค่44ปีเท่านั้นเนื่องจากหลินเจิ้นอิงทำงานด้านการแสดงหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยและประกอบกับไม่มีใครเหมาะกับการรับบทนักพรตเท่ากับเขาแม้เรื่องสุดท้ายที่เขารับบทก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นเขายังได้รับบทเป็นนักพรตปราบผีเช่นเคยถือว่าเขาได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้และตายในหน้าที่ก็เพราะสิ่งนี้ครับ